สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการหาผลหารของเลขฐานต่างๆนะครับก็ลองมาดูข้อนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับฐาน8เราก็ต้องทราบให้เราก็ต้องรู้ว่าเลขที่ใช้ได้คือ0ถึง7นะครับวิธีคิดก็คือเรามองดูว่าเราเอาเลขหลักอะไรมาคูณกับเลข10ดีนะครับถึงจะได้ใกล้เคียงกับ31,000ก็เพิ่นว่าเราเอาเลข10มาเขียนตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็คูณไปอีก1,000นะครับก็คือ10คูณกับ1,000ฐาน8นะครับแล้วก็ลบกันลบกันก็ลบเหมือนลบเลขฐาน8นะครับก็2 1,000ต่อมาเรายังใช้10,000ได้อีกนะครับก็คือ10คูณกับ1,000ฐาน8ลบกันก็ยังสวยงามอยู่ยังใช้10,000ได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ10คูณกับ1,000ฐาน8ผลลบก็จะได้เท่านี้นะครับลบลบทีนี้เราใช้1,000ไม่ได้แล้วเพราะมันจะเกินนะเราก็ต้องใช้100นะครับนี่คือ10เอา10ตัวนี้มาเขียนก่อนนะแล้วก็เติมไปอีก2 0ก็แสดงว่า10คูณกับ100นะครับฐาน8ถึงจะได้1,000ผลลัพธ์คือ0แสดงว่าไม่มีเศษคำตอบที่ได้ก็ดูจากตรงนี้นะครับมี1,000อยู่3อันก็เป็น3,000นะครับบวกกับ100เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3,100นะครับฐาน8นั่นเองต่อมาถ้าเป็นอันนี้นะครับฐาน16ฐาน16ตัวเลขที่ใช้ได้คือ1ถึง9ก็คือ1ถึง17นั่นแหละนะครับแต่ว่าตั้งแต่10ไปจนถึง17มันต้องใช้ตัวอักษรพอผิด1ถึง15นะครับตั้งแต่10ไปจนถึง5นะครับมันใช้ตัวอักษร A ถึง F นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะแยกเป็น0ถึง9นะครับบวกกับ A ถึง F นะครับเหมือนเดิมเขียน60ไว้อันนี้จะใช้1,000ไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็น60,000มันจะเกินนะครับก็เขียน60ตรงนี้นะครับแสดงว่าต้องเติมอีก2 0ก็คือคูณด้วย100ฐาน16นะครับลบกัน0 6 4 1ลบ6ไม่ได้ก็ต้องเอามาจากตัวหน้าถูกไหมครับอันนี้กลายเป็น0ฐานเท่าไหร่ฐาน16 16บวก1เป็น17 17ลบ6เหลือ11นะครับ11คืออะไรก็A B C D E F นะครับแทนอะไร10 11 12 13 14 15 16บวก1เป็น17 17ลบ6เหลือ11ก็คือแทนด้วย B นะครับทีนี้ใช้6,000ได้อีกนะครับ6,000ได้อีกไม่มีปัญหา6,000ก็คือคูณด้วย100ฐาน16ลบกันก็0 6 4 11ลบ6เหลือ5ครับทีนี้ใช้6,000ไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นนี่นะ60คูณ10ฐาน16นะก็กลายเป็น600ลบกันนะครับ4มันน้อยกว่า6ก็ต้องเอามาจากข้างหน้าเพิ่มนะครับก็ฐาน16เนาะ16บวก4เป็น20 20ลบ6เหลือ14 14ใช้เลขอะไรใช้ e นะครับเข้ามาแทนแล้วก็ดึง4ลงมาใช้600ได้อีกนะครับก็คือ60คูณกับ10นะลบกัน e คือ14 14ลบ6
หลือ8แล้วก็ดึง4ลงมา600ได้อีกนะครับ0 6 2 4 600ได้อีก0 6นี่ไม่ได้นะต้องเอามาจากข้างหน้า16บวก2เป็น18 18ลบ6เหลือ12 12คือเลขใช้ C นะครับตัวอักษร C ดึง3ลงมา600ไปอีก60 C คือ12นะครับ12ลบ6เหลือ6วิธีนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่ได้ผลค่อนข้างดีแล้วก็ใช้ง่ายอยู่ลบกันเหลือ0 600อีกรอบหนึ่งนะครับ60ลบกันเหลือ10 10คือ A สิบลบหกเหลือ4อันนี้น้อยกว่าก็ต้องเอามาจากข้างหน้านะครับ20ลบหกเหลือ14 14คือเลขอะไรตัวอักษรอะไร14คือ E นะครับโอ้โหยาวมากนะครับจะสุดแล้วคูณกับ10ฐาน16 e คือ14เนาะ14ลบ6แล้ว8อีกรอบหนึ่งครับไปยาวๆเลย600 6กลายเป็นศูนย์นี้16 17 18แล้ว12 12คือ C นะครับยังใช้600ได้อยู่นะครับน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วมั้ง0 6อันนี้คือ12ออกยังได้อีกรอบหนึ่งนะครับ60แล้วก็60คูณ1ฐาน6นะฐาน16นะครับเศษ0หาลงตัวพอดีนะครับที่เราก็มาไล่ดูคำตอบของเรามี200ฟู10เยอะมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1414คูณ10นะครับบวกกัน1ก็จะเป็น200บวกกับ140บวกกัน1เท่ากับ341ฐาน16นะครับนี่คือผลหารนะครับก็นะครับขึ้นอยู่กับโจทย์แหละนะว่ามันจะให้มาง่ายหรือยากนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เห็นนะครับวิธีการหาผลหารของเลขฐานต่างๆ